น้ำมนต์ครับน้ำมนต์กิตนายอาสาธมกิจครับน้ำปิงนภัสกรปิงเมืองครับน้ำเหมือนกันเลยวันนี้เรามาบวงสรวงเรื่องหนังเรื่องอะไรครับเรื่องดับแสงอวีครับแล้วคุณรับบทเป็นอะไรผมไกลภพครับผมครับผมน้ำปิงรับบทเป็นคุณซอยครับเอ๊ะอันนี้แบบแปลว่าคุณต้องแบบคู่กันหรือเปล่าก็ไม่รู้เซนนะยังไงสปอยสปอยคาแรคเตอร์ของเราหน่อยสิว่าตัวไกลภพจะเป็นคนรับใช้ครับเป็นคนที่ดูแลบ้านเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ค่อยพูดประมาณเป็นคนใจเย็นครับส่วนของคุณซอนก็เป็นฟีลคนใช้เหมือนกันอยู่ในบ้านของแบบคุณพระเพลิงกับแบบแสงอวีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวละครนี้เนี่ยก็จะมีความแซ่บนิดนึงที่แบบเราแบบเป็นคนปากจัดตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีความแบบความขี้ฉาดนิดนึงซึ่งแบบเป็นตัวละครที่บอกได้เลยว่ามีอะไรมารอให้ติดตามแน่นอนเพราะว่าเราคอนทัคกันเลยนี่ใช่ไหมนี่พูดแบบจัดๆนี่ไม่ค่อยพูดเลยใจเย็นๆเรียกว่าเหมือนแบบว่าแบบสลับคาแรคเตอร์กันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าถ้าเทียบกับชีวิตจริงเหรอพูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยพูดเก่งแต่อาจจะไม่ปากแซบอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นผมว่าไอ้คาแรคเตอร์ผมก็จะมีความตรงตรงที่แบบบางสถานการณ์หรือบางที่แบบเราไม่คุ้นเคยอ่ะเราจะนิ่งเราจะแบบใจเย็นๆเราจะแบบว่าไม่ค่อยพูดแต่ถ้าบางสถานการณ์ที่เราอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนที่เราคุ้นเคยอ่ะเราจะเริ่มพูดมากแหละมันแล้วแต่ที่ด้วยครับส่วนของน้ำปิงก็ใกล้เคียงไหมไม่ใกล้เคียงมากแต่ว่าก็มีความคล้ายบางอย่างที่เรียกได้ว่าก็ถ้าเวลาเล่นเนี่ยเวลาแสดงก็สามารถหยิบตัวตนบางอย่างไปได้เช่นแบบความทะเยอทะยานความเป็นคนที่แบบช่างพูดช่างคุยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนแบบจอแจ้นิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของน้ำปิงครับแต่ถ้าพูดแล้วประสบการณ์คือพี่น้ำมนต์มีเยอะกว่าเฮ้ยเรื่องแรกของผมเหมือนกันหนังอ่ะไม่แต่ว่าคุณมีประสบการณ์ทางการแสดงสูงกว่าน้องแต่เราเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเท่ากันเราเป็นมือใหม่เหมือนกันใช่เราเป็นน้องใหม่เหมือนกันเราเป็นน้องใหม่เหมือนกันเราก็เดบิวต์พร้อมกันใช่เดบิวต์พร้อมกันอายุเท่ากันรุ่นเดียวกันตอนแรกได้เรารู้มาก่อนหรือเปล่าว่าเราจะได้เล่นคู่กับใครรู้ครับรู้ก็เป็นยังไงตอนแรกได้ไปส่องน้องหรือเปล่าถามพี่ก่อนผมเห็นอยู่แล้วผมเห็นอยู่แล้วผมเห็นอยู่ใน MV ผมดูวนจำได้ข้าวมันไก่ผมดูวนอยู่แล้วผมครั้งแรกที่เขาเจอน้ำปิงก็คือพี่น้ำมนต์ก็ทักเลยว่าเนี่ยดู MV อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยจำได้จำได้ครับเพราะผมดูหลายรอบมากน่าจะล้านครั้งนั้นที่อยู่แล้วเป็นผมแต่ว่า MV 87อะไรนะ87หรอจะเป็นของคุณหนึ่งก็จะเป็นไงนะน้อยไปเปล่าพี่น้ำมนต์น้อยไปเปล่าแล้วพอแบบเราต้องมาได้ร่วมงานกับน้องก็คือได้ไปส่องไอตรงไอจีป่าพี่เห็นครับได้เห็นครับเขาเป็นไงหนูซีว่าแนวความคิดของเราน้องเป็นยังไงก็ถ้าในไอจีกับตอนนี้ตอนเจอใช่ไหมครับเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ถ้าใน MV กับที่เจอเหมือนจะคนละคาแรคเตอร์กันคือว่าแบบให้คะแนนความน่ารักเขาขนาดเต็มเท่าไหร่ครับอุ้ยพี่น้ำมนต์ให้เต็มเท่าไหร่ล่ะก็ได้แล้วจัดใจเราเลยถ้าเต็ม10เราก็ต้องให้ร้อยอยู่แล้วสิบเท่าเลยหรอสิบเท่าบวกไปเลยเอาละน้องล่ะเราคือน้ำปิงรู้จักพี่น้ำมนต์อยู่แล้วแบบจริงเหรอใช่เป็นจากไหนเพราะว่าเขาเป็นดาราใหญ่เขาเป็นดาราใหญ่เราก็แบบเคยได้ยินชื่อเขามาตลอดมาอะไรเงี้ยแล้วเป็นชื่อเสียชื่อดีครับก็เหมือนพอได้รู้ว่าแบบจะได้เล่นกับพี่น้ำมนต์อะไรเงี้ยก็แบบดีใจมากเพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยพี่น้ำมนต์น่าจะช่วยเราในเรื่องการแสดงได้อะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ก็ดูมีประสบการณ์เยอะช่วยกันครับมันต้องช่วยกันอยู่แล้วเขาบอกว่าคุณเลยนะบ้านะไม่น่านะแต่เราเป็นพี่เรามีประสบการณ์ผมว่าการเล่นที่แบบเป็นคู่กันอะถ้าสมมุติว่ามีใครคนนึงแบบเล่นดีแล้วอีกคนนึงอ่ะเล่นไม่ดีมันก็ไปไม่ได้ผมว่าถึงแม้ว่าน้องจะเป็นเรื่องแรกแต่ถ้าน้องอาจจะทำได้ดีกว่าผมก็ได้ณจุดที่เขาทำคาแรคเตอร์นี้ได้ดีอย่างเงี้ยวันนี้ผมอาจจะต้องพึ่งน้องก็ได้มันเหมือนว่าการจิ้งมันต้องช่วยกันนะแต่มีคนนึงเก่งแล้วอีกคนนึงต้องมาแบกยากจิ้งกันอ่ะพูดจิ้งเหรอเอ้ยผมหลุดปากไปหรอไม่ไม่นะไม่น่านะเหมือนกันนะชื่อก็มีความคล้ายๆกันเออใช่ตอนรู้ได้เรื่องกันเนาะเป็นสองน้ำเป็นแก๊งน้ำไม่ได้ครับไม่ดีหรอไม่แต่ว่าก็เป็นชื่อที่ตอนแรกที่เรารู้ก็รู้สึกว่าเอ้ยบังเอิญจังเลยแบบชื่อใช่ใช่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
ก็รู้สึกว่าน่ารักน่ารักน่ารักเลยครับใครน่ารักเราน่ารักพี่น่ารักหรือว่าชื่อเราน่ารักรวมๆถ้ารวมน่ารักคู่ละกันแล้วก็อย่างนี้แบบอุ้ยมันดูแบบเหมือนแบบขวัญสรรสร้างมานะถ้ามันสร้างขนาดไหนต้องดูในภาพยนตร์ครับจะได้รู้ว่ามันสร้างมาขนาดไหนแล้วแต่ชีวิตจริงล่ะในเมื่อโลกมันเหวี่ยงมาเจอกันแล้วเลยเราต้องได้เจอกันตลอดไปเพราะมันเหวี่ยงมาแล้วเที่ยวแบบนั้นเลยหรอเอาแบบนั้นเลยพี่ต่างจองเลยหรอเพราะว่าถ้าเราผมว่าถ้าเราได้ร่วมงานกันเรื่องนี้มันเราคงจะสนิทกันมากขึ้นครับเราคงมีเรื่องที่ได้คุยพอเราได้นั่งคุยกันเราก็ได้เห็นว่ามีอะไรบางอย่างเราชอบเหมือนกันว่าได้คุยอะไรที่คุณบอกว่าชอบเหมือนกันน้องดูอนิเมะชอบดูการ์ตูนเหมือนใช่ผมก็ดูเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราน่าจะเอาไปคุยกันได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็คงต้องเข้าซีนกันบ่อยขึ้นเข้าซีนด้วยกันเยอะอะไรเงี้ยก็อันนี้การเล่นหนังมันจอมันก็ใหญ่แบบเล่นให้ละเอียดเล่นให้นั่นนะสิเออต้องถามน้องเต็มรับมือยังไงวะรับมือกับพี่น้ำมนต์ยังไงบ้างจริงๆคิดว่าน่าจะไม่ต้องรับมือมากเพราะว่าคิดว่าพี่น้ำมนต์น่าจะรอช่วยน้ำมนต์อยู่แล้วแล้วก็คิดว่าบนจอจริงๆประสบการณ์ครั้งแรกครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะแบบช่วยกันให้ออกมาดีที่สุดเนาะเพราะว่าน้ำปิงก็เรียนนิเทศศาสตร์มาด้วยก็รู้สึกว่าอยากใช้ศาสตร์การแสดงให้แบบให้คุ้มค่ากับที่ทุกคนซื้อตั๋วมาดูครับแล้วก็คิดว่าน่าจะแบบเต็มที่กับสิ่งนี้มากเพราะว่าเราก็ยังใหม่เราก็รู้สึกว่าเรายังมีพลังเหลือล้นมากที่แบบอยากจะทุ่มเทให้กับโปรเจกต์นี้แล้วก็สู้ไปด้วยกันครับกับทุกคนเลยครั้งแรกครั้งนี้มันเป็นเราจะรุ่นจอภาพยนตร์แล้วโอ้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากแล้วก็แบบพอเรารู้ว่าเรามีโอกาสอะเราแบบเฮ้ยมันมาถึงตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันแบบดีใจครับดีใจตื้นตันแล้วก็รู้สึกว่าถ้าถามว่ากดดันไหมนิดหน่อยมันรู้สึกว่าสนุกมันเริ่มสนุกละมันเริ่มรู้สึกว่าเราอยากเราก็ทำได้นะเขาเชื่อว่าเขาก็เลือกเรามาเขาก็เชื่อว่าเราน่าทำหน้าที่ตรงนี้ได้แล้วผมก็รู้สึกว่าเราต้องทำให้เต็มที่แล้วก็พอมาเจอบรรยากาศเนี้ยรู้สึกว่ามันต้องสนุกแน่ๆมันต้องออกมาดีแน่ๆครับก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ขอบคุณทางแบบว่าเพื่อนๆน้องๆที่ได้ร่วมงานกันอ่ะที่มาเจอกันวันนี้ครับก็ทำให้ดีงานให้คุณแบบว่าลองให้คะแนนคู่คุณหน่อยสิว่าคุณคิดว่าคู่คุณเนี่ยความน่ารักจะอยู่ระดับให้คะแนนความเป็นคู่ถ้าตอบเป็นคะแนนเดี๋ยวไว้ครับอ๋อเดี๋ยวครั้งหน้าถามอีกโอเคงั้นเราเอาสูงไม่ได้ถ้าตอบว่า Infinity เนี่ยต่อไปมันก็คงจะตอบไม่ได้ละเอาเท่าไหร่ครับถ้าเต็ม10เราให้เต็ม10ไปก่อนเพราะว่าครั้งต่อไปถ้าถามอีกก็จะบอกว่า Infinity เพราะว่าหลังจากนี้เราคงสนิทกันมากขึ้นแน่นอนใช่นี่วันนี้เพิ่งเจอกันครั้งแรกใช่ครับทีนี้มันต้องมีแบบเราคุณรักจะให้เท่าไหร่ผมก็น่าจะให้10เหมือนกันเพราะคิดว่าความน่ารักของคู่หรือของคนที่เราแสดงด้วยเนี่ยมันก็ไม่อยากให้เริ่มจาก100ลงไปสู่เนาะเราก็อยากเริ่มแบบจากเล็กๆแล้วค่อยแบบเพิ่มเติมมากขึ้นอะไรเงี้ยครับถ้าเราอยู่ด้วยกันบ่อยก็น่าจะแบบเล่นได้ดีอันนี้เป็นยอดแบบเปิดทางเอาละตอนทำงานมีความสุขละให้ทั้งคู่ฝากตัวละครไอ้ตัวละครแต่ละคนละกันสำหรับการรอติดตามภาพยนตร์นะคะครับผมก็ฝากหนังเรื่องนี้ด้วยฮะฝากกายพบด้วยครับแล้วก็ฝากคุณซอนด้วยนะครับในเรื่องดับแสงโนบีเนาะก็มีเรา2คนแล้วก็จริงๆมีนักแสดงหลายท่านเลยมีพี่ซีมีนุนิวแล้วก็มีอีกหลายคนที่ร่วมแสดงกันในเรื่องนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็เอนจอยกับโปรเจกต์ใหญ่นี้เนาะก็คิดว่ายังไงทั้งน้ำปิงแล้วก็พี่น้ำมนต์เนี่ยก็น่าจะและทุกคนเลยครับในทีมงานก็คิดว่าน่าจะทุ่มเทให้กับสิ่งนี้แล้วก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดคุณภาพที่สุดเพื่อสมกับความตั้งใจทุกคนที่รอคอยดูโปรเจกต์นี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราทุกคนจะทำให้โอกาสที่เราได้รับเนี่ยทำออกมาอย่างดีที่สุดฮะจะไม่ทำให้คนที่เลือกเรามาผิดหวังเราจะทำให้เราอย่างเต็มที่จะทำให้ออกมาแบบหมดแรงกันไปข้างเลยเงี้ยก็ยังจะต้องขอบคุณอีกครั้งนึงที่เลือกพวกเรามาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้นะครับขอบคุณมากๆขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยที่มาในวันนี้ฮะก็ดีใจแฮปปี้มากเลยแล้วก็อยากจะทำให้มันออกมาดีที่สุดอยากให้ทุกคนหวังไว้
โปรเจกต์นี้เนาะก็วันนี้เป็นวันบวงสรวงก็เพิ่งเริ่มต้นเองครับก็ยังมีหนทางอีกยาวไกลเนาะที่อยากให้ทุกคนคอยเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆในโปรเจกต์นี้นะครับก็ยังไงก็ส่งกำลังใจกันมาเรื่อยๆนะครับก็คิดว่างานนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งงานหนักของพวกเราเหมือนกันครับฝากน้องน้ำปิงนะครับแล้วฝากน้องน้ำมนต์ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ